ภาคตะวันออกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงและภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงเป็นผลงานจากน้องๆนิสิตชั้นปีที่4คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะไปเข้าร่วมกิจกรรม Where We Belong ภาคตะวันออกที่อยากจะอยู่นะคะกิจกรรมนี้ชวนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ทบทวนปัจจุบันและมองต่อไปถึงอนาคตการเติบโตของภาคตะวันออกค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทองมหาวิทยาลัยบูรพานะคะเป็นความร่วมมือของน้องๆ นิสิตชั้นปีที่4คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะรวมถึงทางเครือข่ายอีพีแกรมสื่อท้องถิ่นในพื้นที่นะคะมีเครือข่าย Land Watch ไทยจับตาปัญหาที่ดินและไทย PBS ค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของภาคตะวันออกภายใต้โครงการแก้ไขความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกภายในงานมีการจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนพูดคุยกันสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ EEC ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่ตัวแทนชาวบ้านเครือข่าย YEC จาก3พื้นที่ที่ใน EEC ก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองค่ะมีการจัดเวทีเสวนาฟังเสียงประเทศไทยร่วมกันออกแบบอนาคตที่คนในพื้นที่อยากจะเห็นนะคะและนี่คือคำสำคัญส่วนหนึ่งที่ได้จากเวทีการพูดคุยที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะเป็นความหวังความฝันของคนในพื้นที่ที่อยากจะเห็นบ้านของพวกเขาเป็นอย่างคำที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเมืองน่าอยู่ไม่มีฝุ่นมีความสะอาดมีความยุติธรรมมีส่วนร่วมและที่สำคัญหลายคนบอกอยากมีความสุขในพื้นที่ที่เป็นบ้านเกิดเรานะครับอย่าง EEC เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสุขก็จะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับแต่ว่าก่อนที่จะมีความสุขอะครับมันก็ต้องผ่านหลายอย่างอะเนาะคืออยากเห็นการคมนาคมขนส่งที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างตัวเองก็ที่อยู่ชลบุรีอยู่แล้วเนี้ยค่ะก็ไม่ค่อยมีคมนาคมขนส่งที่ดีเท่ากับในกรุงเทพอะค่ะจริงๆก็อยากเห็นความเจริญที่ไม่ได้กระจุกตัวไม่ว่าจะเป็นแบบชาวบ้านที่เขาอยู่กันมาก่อนหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาอาศัยอยากเห็นการพัฒนาที่ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับภาคประชาชนค่ะแบบให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้วก็กระจายรายได้สู่ประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมีเสียงเข้าไปอยู่ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจมันไม่ใช่การที่ว่าใครสักคนนึงถูกกีดกันออกจากสังคมอะค่ะทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบอนาคตวาดฝันอนาคตด้วยกันแล้วก็พัฒนาและก้าวหน้าไปสู่อนาคตด้วยกันค่ะในระยะยาวอีก10ปีข้างหน้ายังมีทะเลที่ผมเห็นอยู่ทุกวันเหมือนอย่างเดิมผมยังอยากเห็นป่าไม้อยากเห็นภูเขาผมอยากเห็นทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการกระบวนการการพัฒนาผมขอแค่ได้ทำงานก็พอครับเพราะว่าผมก็มีทุกอย่างรออยู่แล้วขอแค่มีเงินเดือนก็พอ